สวัสดีค่ะมาพบกับดาด้าอีกแล้วค่ะวันนี้ดาด้าก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการผูกเงื่อนประมงนะคะหรือที่เรารู้จักกันนะคะก็คือเงื่อนหัวล้านชนกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนนะคะเราก็ต้องเตรียมเชือกนะคะทั้งปลายทั้งสองด้านนะคะไว้แบบนี้ก่อนค่ะแล้วเรานะคะก็เลื่อนเชือกทั้งสองอันเป็นแบบนี้ค่ะให้ขนานกันนะคะให้ขนานกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะท่านนี้ก็จะเป็นขนานกันแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะม้วนใต้ค่ะขนานกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ม้วนใต้เชือกค่ะม้วนค่ะพอม้วนได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนเพื่อที่จะเป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็ม้วนเชือกค่ะเข้าไปในรูค่ะอย่าเข้าไปในรูเลยนะคะพอได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงนะคะค่ะทางด้านฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะได้มาเป็นแบบนี้นะคะพอมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราทําเสร็จแล้วเราเริ่มมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะขนานกันใช่ไหมแล้วก็วนใต้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็แบบนี้ค่ะเหมือนผูกเชือกธรรมดาเลยค่ะม้วนเข้าไปในวงกลมค่ะแล้วเราก็แบบนี้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะค่ะเมื่อทั้งสองด้านนะคะเป็นแบบนี้เราก็ดึงทั้งสองฝั่งค่ะเชือกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะดึงค่ะมันก็จะเป็นไงคะอันนี้ค่ะมันก็จะมาชนกันนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าหัวล้านชนกันนั่นเองค่ะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อใครนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามดาด้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ